ื่อวันที่23มิถุนายนที่ผ่านมามูลนิธินักทำลายใต้น้ำจู่โจมนะคะร่วมกับไทย PBS เปิดเวทีเสวนาสมุดปกขาวถ้ำหลวงเหตุภัยพิบัติโลกเนื่องในวาระครบรอบ4ปีนะคะของเหตุการณ์ถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนโดยได้ยกเอาเรื่องราวบางส่วนจากสารคดีนะคะถ้ำหลวง Rescue Power of Unity รวมพลังกู้ภัยถ้ำหลวงที่กำลังจะออกอากาศในเร็วๆนี้นะคะนำมาพูดคุยบนเวทีเสวนา3เซกชันนะคะซึ่งได้แก่ Emergency Unity แล้วก็ Supremacy นะคะเพื่อเป็นกรณีศึกษาในการปฏิบัติงานเหตุภัยพิบัตินั่นเองค่ะคือวันนี้มันก็คือเรากำลังจะครบรอบ4ปีในการปฏิบัติการกู้ภัยที่13น้องนักฟุตบอล13คนเข้าไปติดที่ในถ้ำหลวงอ่ะนะคะก็จะเป็นคล้ายๆกับว่าเรามาถอดบทเรียนกันในระดับนึงอ่ะนะคะจากคนที่ทำงานจริงๆที่ได้ร่วมกันปฏิบัติงานทั้งในส่วนของการอำนวยการแล้วก็ทั้งในส่วนของการปฏิบัติในส่วนต่างๆของถ้ำนะคะไม่ว่าจะเป็นในถ้ำบนภูเขาหรือว่างานส่วนอื่นๆนะคะก็เป็นนับว่าเราได้มาเจอกันแล้วก็ได้มาพูดคุยแล้วก็เล่าเหตุการณ์ว่าที่ผ่านมาเนี่ยนะคะใน18วันของการปฏิบัติงานเนี่ยใครได้ทำอะไรไปบ้างอะค่ะก็จะเป็นลักษณะของการย้อนเหตุการณ์ของ14ปีที่ผ่านมาค่ะคืออย่างนี้นะคะหลังจากเราจบปฏิบัติการถ้ำหลวงมาแล้วเนี่ยนะมันก็จะมีสื่อหลายสื่อที่นำเสนอไปทั้งในช่วงของการปฏิบัติการแล้วก็หลังจากจบเหตุการณ์เนี่ยก็จะมีออกมาทั้งตัวสารคดีทั้งตัวหนังนะคะจากหลายสื่อทั้งไทยเองแล้วก็ต่างชาติเองเนี่ยแต่ว่ามันก็เป็นมุมมองการนำเสนอที่แต่ละคนเนี่ยคนนั้นเนี่ยเขาก็เล่าในผ่านเรื่องของเขาอะนะคะแต่ว่าสำหรับสารคดีที่เรากำลังจะนำเสนอในเดือนหน้านะคะก็เป็นการที่รวบรวมคนทำงานในทุกๆส่วนนะคะให้เขามาเล่าให้ฟังว่าแต่ละคนเนี่ยทำอะไรไปเพื่อที่จะให้คนได้เห็นภาพชัดเจนว่างานแต่ละจุดแต่ละจุดเนี่ยนะเมื่อเขาเข้าไปปฏิบัติเนี่ยเขาเข้าไปทำยังไงบ้างหาข้อมูลแก้ปัญหาแล้วก็เข้าไปจัดการกับการเขาเรียกว่าทำให้เกิดผลออกมาเนี่ยอย่างที่เรารับทราบกันเนี่ยนะคะว่าเด็กๆออกมาอย่างปลอดภัยเนี่ยมันเกิดจากการร่วมมือของคนมากมายจริงๆและแต่ละส่วนเนี่ยมันก็ไม่สามารถที่จะขาดส่วนใดส่วนหนึ่งไปได้เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราจะบอกว่างานเนี้ยเราจะไม่มีฮีโร่นะคะแต่ว่าทุกคนเนี่ยคือผู้เสียสละที่มาร่วมกันทำงานตั้งแต่วันแรกจนกระทั่งถึงชั่วโมงสุดท้ายนาทีสุดท้ายที่ภารกิจสำเร็จเนี่ยนะคะทั้งหมดเนี่ยคือผู้เสียสละที่มาช่วยกันจริงๆค่ะเราต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าเวลาทำงานเนี่ยนะแต่ละคนเนี่ยเขาจะมีโฟกัสไปที่ตัวงานของเขาการที่เขาจะมาใส่ใจเรื่องจะเก็บภาพจะเก็บข้อมูลเพื่อที่จะมาเล่าทีหลังเนี่ยพี่ว่าไม่มีใครทำกันอย่างแบบจริงจังอ่ะนะคะยกเว้นแบบโอเคถ่ายไม่ใช่ทำงานเสร็จอ่ะมาถ่ายรูปร่วมกันหน่อยหรืออะไรอย่างเงี้ยเนาะมันก็จะยากตรงที่ว่าการที่เราจะได้ภาพการปฏิบัติงานจากเหตุการณ์จริงเนี่ยก็ต้องใช้วิธีแบบรวบรวมจากหลายๆส่วนมากๆอ่ะนะคะแต่ว่าในกรณีของหน่วยซีลเนี่ยเรามีการบันทึกภาพไว้ค่อนข้างจะเรียกว่า 80% ของการปฏิบัติเนี่ยเรามีภาพอยู่จากเหตุการณ์จริงอ่ะนะคะมันก็ทำให้สามารถที่จะมาอ้างอิงแล้วก็คือเป็นอรรถรสอีกอย่างนึงที่เราไม่ได้สร้างขึ้นอ่ะนะคะเราจะเห็นเลยว่าหน้าตาของแบบอย่างเช่นผบ.หน่วยซีลเนี่ยก็คืออารมณ์แบบนั้นจริงๆอารมณ์ที่เขาเกิดขึ้นตอนเขาวันที่เขาทำงานจริงๆวันที่แบบอย่างเช่นเรารับรู้ว่าเราสูญเสียจ่าแซมอย่างเงี้ยเกิดอะไรขึ้นในส่วนของพี่ๆน้องๆของหน่วยซีลเนี่ยนะคะซึ่งมันเป็นภาพที่ยังไม่เคยปรากฏที่ไหนมาก่อนอ่ะนะก็จะเป็นคราวนี้แหละค่ะที่เราจะได้เห็นสิ่งเหล่านั้นนะคะจากภาพที่เราย้อนกลับไปให้ดูค่ะจะบอกว่าตั้งแต่กันยาปีที่แล้วที่เราตัดสินใจที่มูลนิธินักทำลายใต้น้ำจู่โจมนะคะตัดสินใจว่าถึงเวลาที่เราจะต้องเริ่มทำในส่วนของพวกเราเองกันละก็จะเริ่มงานตั้งแต่เดือนกันยาปีที่แล้ว เข้าไปสัมภาษณ์ตั้งแต่ที่แม่สายคนในพื้นที่ชาวบ้านทุกส่วนที่เข้ามานะคะแล้วก็
ก็บสัมภาษณ์คนอื่นๆเช่นหน่วยงานต่างๆบริษัทเอกชนทั้งหมดเนี่ยนะคะใช้เวลาสัมภาษณ์อะพี่ว่าสักประมาณ 4-5 เดือนกว่าจะทั่วถึงอะนะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็เริ่มเรียบเรียงเพราะว่างานชิ้นนี้เนี่ยเราจะไม่มีการบรรยายไม่มีการเขียนบทบรรยายแต่จะเป็นแบบการเล่าของคนที่ปฏิบัติงานเนี่ยเนาะมาเล่าให้ฟังแล้วตัวพี่ในฐานะที่เป็นโปรดิวเซอร์ผู้กำกับเนี่ยนะคะก็จะทำหน้าที่เชื่อมต่อกับเรื่องราวเหตุการณ์แต่ละเหตุการณ์เนี่ยให้เข้าใจได้ง่ายที่สุดค่ะคือมันจะยากตรงที่ว่ารายละเอียดในแต่ละวันน่ะเนาะมันก็จะมีการปฏิบัติหลายๆจุดแต่จะทำยังไงให้ผู้ชมเนี่ยเข้าใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นตรงนี้และมันมีผลอะไรกับส่วนตรงนี้เราจะต้องเชื่อมโยงให้เห็นกันน่ะนะคะก็จะค่อนข้างจะเป็นงานที่ยากสำหรับตัวพี่เองที่ทำสารคดีมาทั้งชีวิตเนี่ยเนาะบอกได้เลยว่างานนี้หินที่สุดสัมภาษณ์คนไปประมาณ106คนน่ะนะคะทั้งในส่วนของคนไทยแล้วก็ต่างชาติเนี่ยซึ่งเขาก็อยู่ในประเทศของเขาอย่างเช่นจีนอย่างเงี้ยมันก็ไม่ง่ายนะที่จะแบบกว่าจะประสานติดต่อจีนได้จะสัมภาษณ์เนี่ยต้องหาผ่านล่ามทั้งฝรั่งทั้งที่เขาแปลจีนเป็นอังกฤษหรือว่าแปลจีนเป็นไทยอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ออสเตรเลียแล้วก็มีนักดำน้ำต่างชาติที่ว่าตอนเนี้ยเขาไปทำงานอยู่ที่ปากีสถานซึ่งก็ไม่ง่ายเหมือนกันที่จะไปได้ตัวเขามานะคะ อเมริกาในบางส่วนเนี่ยก็จะใช้วิธีการเล่าเรื่องจากคนเหล่านั้นจริงๆค่ะค่ะคือสารคดีนี้4ตอนก็จะออกอากาศหลักทางช่องไทย PBS นะคะทุกวันอาทิตย์ตอนประมาณ3ทุ่มนะคะตั้งแต่อาทิตย์ที่17กรกฎาคมแล้วก็ไล่ไปทุกอาทิตย์4จำนวน4สัปดาห์นะคะแล้วก็อีกช่องทางนึงก็คือที่เพจ Facebook ของไทยเนวิซิลฟาวเดชั่นน่ะนะคะมีหลายคนนะคะตั้งคำถามว่าตอนที่เราคิดจะทำเนี่ยเนาะมันจะไปขัดแย้งกับงานสื่อที่เคยออกอากาศไปแล้วไหมหรือที่เคยเผยแพร่ไปแล้วไหมซึ่งพี่อยากจะบอกว่าในประเด็นนี้นะคะเราไม่ได้มีเจตนาที่จะไปโต้แย้งหรือว่าชี้แจงอะไรที่ไปแบบให้เกิดเป็นประเด็นต่อเนื่องแต่ว่าจุดประสงค์หลักที่เราต้องการจะทำสารคดีตัวนี้เนี่ยก็เพื่อรวบรวมสิ่งที่พวกเราได้ทำทั้งหมดนะคะเป็นบันทึกที่พี่คิดว่าน่าจะสมบูรณ์ที่สุดของงานกู้ภัยถ้ำหลวงค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากจะให้ผู้ชมเนี่ยได้เข้ามาติดตามชมนะคะสารคดีอาจจะไม่ได้ดูสนุกเหมือนหนังเพราะว่าเราไม่ได้เอาภาพที่เราไปหมายถึงว่าเราไม่ได้ถ่ายแบบเชิงดราม่าหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่เราเอาเหตุการณ์จริงทั้งหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณค่าของสารคดีตัวนี้ก็คือเรื่องที่มันเกิดขึ้นจริงแล้วก็ข้อมูลที่มันถูกต้องมากที่สุดเพราะฉะนั้นอย่างจะยกตัวอย่างว่าในช่วงเหตุการณ์เนี่ยเราอาจจะมองภาพไม่ออกว่าการดำน้ำเข้าไปเส้นทางมันเป็นยังไงหรือว่าวิธีการที่เรานำเด็กออกมาเนี่ยสื่อแทบจะทุกสื่อพยายามที่จะจินตนาการใช่ไหมคะแต่ว่าคราวนี้เราจะได้เห็นกันจริงๆว่าเราปฏิบัติกันแบบนี้นักดำน้ำก็ทำกันอย่างนี้การวางเชือกเบสไลน์มันสำคัญยังไงเราก็จะได้ทราบจากสารคดีนี้ค่ะสารคดีถ้ำหลวง Rescue Power of Unity รวมพลังกู้ภัยถ้ำหลวงนะคะจะออกอากาศทั้งหมด4ตอนในวันอาทิตย์ที่17 24 31กรกฎาคมและในตอนสุดท้ายนะคะในวันอาทิตย์ที่7สิงหาคมเวลา 21:10 นทางสถานีโทรทัศน์ไทย PBS นั่นเองค่ะ